สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวขนมล็อตใหม่นะคะแล้วก็จะมารีวิวอัปเดตของเล่นบางส่วนด้วยนะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครอยากดูภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคานะคะสามารถดูได้ที่ IG Y.Sukushi นะคะหรือว่าจะทักมาขอดูรูปนะคะได้ทางไลน์เหมือนกันนะคะ ID Line @yan1431m ค่ะใครสนใจสอบถามสั่งซื้อนะคะทักทางไลน์ได้เลยนะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์นะหรือว่าไม่สะดวกทางไลน์นะคะให้ทักมาที่ทางเพจ Facebook แก้มโรช็อปค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็น IG นะเอาไว้ลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะ IG Y.Sukushi นะคะอันนี้ทุกช่องทางนะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวอัปเดตของเล่นบางส่วนกันก่อนนะคะอันนี้นะเรายังไม่ได้รีวิวล็อตใหม่นะคะเพราะว่าล็อตใหม่ก็กำลังจะมานะคะใครอยากดูล็อตใหม่นะคะก็สามารถกดติดตามเราไว้ได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นรูบิกงูนะคะก็จะเป็นที่ดัดแบบนี้นะคะสามารถดัดตรงๆได้นะคะแล้วก็ทุกข้ออันนี้สามารถหมุนได้แบบอิสระแบบนี้นะคะนี่ก็เล่นได้ประมาณนี้เลยนะตัวนี้นะคะราคานะชิ้นละ20บาทนะคะก็จะมีหลายสีค่ะนี่นะคะก็จะมีเป็นแบบสีให้เลือกตามนี้เลยนะคะมีเป็นสีนี้นะคะแล้วก็มีเป็นโทนดำนะคะกับสีส้มอันนี้นะคะราคานะชิ้นละ20บาทนะคะจะเป็นรูบิกงูนะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นสลามนะคะราคากระปุกละ10บาทนะคะก็จะมีสีแล้วก็ลายนะคะหลายลายเลยนะป๊อปอิทไซเล็กนะคะอันนี้นะจะมีลูกเต๋าให้ด้านในด้วยนะคะจะเป็นลูกเต๋าจิ๋วๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนพื้นที่ว่างให้ทอยนะคะตัวนี้นะจะมีหลายลายหลายสีมากๆนะคะมีเป็นลายหุ่นยนต์นะคะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายจรวดด้วยนะมีสีตามนี้เลยนะคะใครสนใจสีไหนก็สามารถระบุมาได้นะคะราคานะคะชิ้นละ15บาทเท่านั้นค่ะปลาแบนไข่น้ำนะคะอันนี้ราคา20บาทนะคะก็สามารถเล่นปลาแบนได้นะคะบีบเล่นได้นะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบเบาตาข่ายเบบี้คิตตันนะคะตัวนี้เลื่อนแสงได้ด้วยนะคะเวลาอยู่ในที่มืดก็จะเลื่อนแสงสวยมากนะคะด้านในนะจะเป็นลูกเบบี้คิตตันนะคะแล้วก็จะมีกากเพชรด้วยนะราคานะคะลูกละ19บาทเท่านั้นค่ะจะมีสีให้เลือกนะคะเป็นสีตามนี้เลยนะคะนี่นะราคา19บาทนะคะลูกแก้วตาข่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นตาข่ายแล้วก็จะมีลูกแก้วนะคะอยู่ด้านในแบบนี้บีบเล่นนะคะเพลินมากๆเลยตัวนี้นะคะก็จะมีหลายสีให้เลือกเหมือนกันนะคะมีสีตามนี้เลยนะราคานะคะชิ้นละ15บาทค่ะแมสการ์ตูนนะคะอันนี้นะ1แพ็คนะคะจะได้2ชิ้นนะคะก็จะเป็นลายตามนี้เลยนะเป็นคราลายไปนะคะราคาแพ็คละ10บาทเท่านั้นนะเป็นแมสลายการ์ตูนนะคะใครสนใจลายไหนก็สามารถแคปมาได้ค่ะแพ็คละ10บาทนะส่วนอย่างต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นพวงกุญแจก้นเด้งนะคะก็จะเป็นเหมือนโมนิแบบนี้นะคะราคาอันนี้25บาทนะคะป๊อปอิทแบบแข็งนะคะอันนี้ราคา70บาทนะคะก็จะเป็นลายนี้นะคะเป็นถาดแข็งๆแบบนี้นะแล้วก็จะมีเป็นลายกล้วยนะคะอันนี้ก็ราคา70บาทค่ะสีชัดมากนะแบบต่อมานะคะก็จะเป็นป๊อปอิทนะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นโปรโมชั่นนะคะราคาชิ้นละ65บาทนะคะถ้าซื้อ3ชิ้น180บาทจากปกติ195บาทนะโปรนี้ก็คุ้มมากๆนะคะราคา65บาท3ชิ้นนะคะ180บาทนะมีลายนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูลายค่ะลายแรกนะคะเป็นลายสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นลายผีเสื้อนะคะอันนี้ตรงปุ่มก็จะเป็นลายด้วยนะคะลายสับปะรดแบบนี้นะคะลายไดโนเสาร์ค่ะลายกุ้งนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะจะมีเป็นลายหอยทากอันนี้นะคะแล้วก็ลายสายลุงแบบเข้มนะคะมีเป็นลายหัวใจนะคะลายแปดเหลี่ยมอันนี้นะคะลายดอกไม้แล้วก็จะเป็นลายคัพเค้กนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะราคานะคะ65บาท3ชิ้น180บาทค่ะต่อมานะคะ3ชิ้นนี้นะจะเป็นแบบป๊อปอิทที่มีตำหนินะคะราคา55บาทจะเป็นราคาพิเศษนะคะก็ตัวนี้นะคะป๊อปอิททุกชิ้นนะกดได้ปกติเลยนะคะแต่ว่าตำหนินะคะก็จะเป็นอย่างเช่นอันนี้นะคะผีเสื้อนะด้านบนนะคะอันนี้ก็จะไม่มีด้านบนแบบนี้นะคะอันนี้จะปกติก็จะมีด้านบนแบบนี้นะคะก็ถ้าเป็นแบบนี้นะราคานะคะ55บาทเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นแบบแรกที่มีตำหนินะคะใครสนใจก็แคปไปก็ได้นะคะแล้วก็ระบุว่าเป็นแบบมีตำหนินะคะส่วนแบบลายกล้วยอันนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบขาดแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นราคา55บาทนะคะคุ้มมากนะคะเพราะว่าป๊อปอิทนะกดได้ปกติเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบตำหนิตามขอบๆนะคะส่วนอันนี้ลายอมองอัดนะคะเป็นตำหนิตรงนี้นะคะแบบนี้นะราคานะคะ55บาทค่ะจะเป็นแบบของมีตำหนินะคะมี3แบบ3ชิ้นนี้ค่ะต่อมานะคะจะมารีวิวขนมล็อตใหม่นะแบบแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบช็อกโบลาวานะคะก็ขนมอันนี้นะคะด้านนอกนะจะเป็นแบบกรอบๆช็อกโกแลตนะคะด้านในจะเป็นครีมหวานๆนะคะไส้ก็จะเต็มมากๆนะคะอันนี้ก็รีวิวไปใน IG นะคะราคาชิ้นละ6บาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นเม็ดอมหมักฝรั่งนะคะลิ้นเปลี่ยนสีนะอันนี้เวลาเคี้ยวนะคะลิ้นก็จะเปลี่ยนสีด้วยนะคะเป็นแบบเม็ดอมปีศาจแบบนี้นะคะก็จะมีหลายสีเลยนะคะก็จะคล้าไปประมาณนี้นะคะอันนี้ราคาเม็ดละ5บาทนะคะ
แล้วก็นี้นะคะลองทานไปแล้วนะคะจะเป็นหมากฝรั่งแบบหนึบๆนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆนะ5บาทค่ะเยลลี่ตาอันนี้นะคะราคา7บาทนะตัวนี้จะเป็นแบบครึ่งตาแบบนี้นะคะไม่มีไส้นะ7บาทค่ะลูกอมลูกตานะคะอันนี้นะด้านล่างนะคะจะมีเป็นไม้นะคะเวลาทานเสร็จก็หักได้นะคะแล้วก็จะมีสีออกมานะคะมีเป็นแสงออกมาประมาณนี้นะก็สีนะคะของไม้จะเป็นตามซองนี้เลยนะคะมี3รสตามนี้ค่ะสีเหลืองนะคะสีแดงแล้วก็จะเป็นแบบสีเขียวนะคะราคา3บาทเท่านั้นนะชิ้นละนะคะแบบต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบเยลลี่ผลไม้นะคะตรงหน้าซองก็จะเป็นซองน้องหมีแบบนี้นะคะเป็นเยลลี่น้องหมีนะคะมีเป็นแบบ3สีแบบนี้นะคะราคานะซองละ6บาทนะคะลูกอมแหวนบาร์บี้นะคะก็ตัวนี้มาแล้วนะคะตรงนี้นะจะมีหลายรสนะคะมีเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะรสองุ่นแล้วก็จะเป็นรสส้มนะคะตัวแหวนก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะ6บาทค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นโลพีชนะคะก็จะเป็นแบบเยลลี่โลนะคะลูกพีชกลิ่นพีชนะคะราคาซองละ6บาทค่ะกัมมี่ไข่มุกนะคะอันนี้นะจะเป็นเยลลี่เม็ดกลมๆนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากนะตัวนี้นะคะราคา6บาทเหมือนกันนะช็อกโกแลตบอลนะคะอันนี้ด้านในก็จะเป็นไส้แบบเคี้ยวหนึบนะคะจะมี3รสนะคะมีเป็นรสนี้นะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะรสบลูเบอร์รี่สีฟ้าอันนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบสีทองแบบนี้นะคะราคาซองละ6บาทเท่ากันค่ะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นกัมมี่โลนะคะราคาชิ้นละ10บาทนะคะมี2รสนะคะมีเป็นแบบรสสตรอเบอรี่อันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรสองุ่นนะคะจะเป็นเยลลี่แบบแผ่นๆค่ะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นขนมกล่อง DIY นะคะก็รสนี้นะจะเป็นแบบปั้นนะคะก็จะไม่เหมือนแบบเดิมนะคะก็สามารถปั้นนะคะใส่แม่พิมพ์แบบนี้นะตัวนี้นะคะจะมี2แบบให้เลือกนะคะมีเป็นแบบนี้นะคะกับแบบสีแดงอันนี้ค่ะราคานะคะกล่องละ10บาทนะลูกอมผลไม้ครีมช็อกโกแลตนะคะอันนี้นะจะมีเป็นถ้วยช็อกโกแลตให้นะคะแล้วก็จะเป็นลูกอมนะคะ2รสผลไม้นะคะมีเป็นรสองุ่นแล้วก็จะเป็นแบบรสสตรอเบอรี่นะคะจิ้มนะคะแล้วก็ทานได้แบบนี้ค่ะ7บาทนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นมาร์ชเมลโล่เปรี้ยวนะคะก็จะมีหลายรสนะคะเป็นรสเปรี้ยวๆแบบนี้ค่ะประมาณนี้เลยนะซองละ2บาทนะคะมีเป็นรสนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีเหลืองกับสีชมพูอันนี้ด้วยนะคะซองละ2บาทนะเป็นมาร์ชเมลโล่เปรี้ยวนะคะมาร์ชเมลโล่เคลือบช็อกโกแลตนะคะจะมีเป็นแบบนี้นะด้านในนะคะจะเป็นสีใสลุงแล้วก็ด้านนอกจะเป็นเม็ดกรอบๆนะคะราคาซองละ2บาทนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบเกลียวๆแบบนี้นะด้านนอกก็จะไม่มีกรอบๆนะคะเป็นช็อกโกแลตล้วนแบบนี้ราคาซองละ2บาทเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบอีกแบบนะคะจะเป็นแบบรสส้มนะคะซองละ2บาทค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นแบบมาร์ชเมลโล่นะคะเคลือบบลูเบอร์รี่นะแล้วก็ด้านในนะคะจะเป็นไส้บลูเบอร์รี่อันนี้นะคะราคาซองละ2บาทนะคะก็ด้านในนี้จะได้2ชิ้นแบบนี้นะคะเม็ดอมป๊อปนะคะอันนี้นะด้านในนะคะจะเป็นเม็ดอมเล็กๆนะคะจะป๊อปซ่าในปากนะคะแล้วก็จะเป็นแททูนะคะแททูอันนี้นะคะสามารถแปะไปได้เลยนะคะไม่ต้องใช้น้ำลูบนะคะก็จะมีหลายแบบเลยนะคะลายแททูนะคะประมาณนี้นะลายน่ารักน่ารักนะคะราคาซองละ1บาทค่ะส่วนเยลลี่ด้านบนตรงนี้นะคะราคาซองละ5บาทนะคะมีหลายแบบเลยนะอันนี้จะเป็นแบบที่มาใหม่นะคะจะเป็นรูปไดโนเสาร์นะคะเป็นไดโนกัมมี่ค่ะกัมมี่เพชรนะคะก็จะเป็นเยลลี่รูปเพชรค่ะกัมมี่คัพเค้กนะคะอันนี้จะเป็นเยลลี่รูปคัพเค้กนะคะจะมีหลายรสนะคะเป็นซอง10ล็อกนะไอติมป๊อปนะคะก็จะมีเป็นรสนี้นะคะรสองุ่นค่ะที่มาใหม่นะคะก็จะเป็นแบบรสโคลาอันนี้นะเดวิลไอนะคะจะเป็นขนมตาสอดไส้อยู่ด้านในค่ะอุนจิสอดไส้นะคะแล้วก็จะเป็นเบนสอดไส้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเยลลี่แล้วก็จะมีไส้แยมอยู่ด้านในนะคะฟูตติกัมมี่นะคะอันนี้จะเป็นเยลลี่รูปวุ้นแบบนี้ค่ะเยลลี่บอดี้นะคะนี่นะด้านในนะคะจะเป็นเยลลี่รูปร่างกายนะคะจะมีเป็นสมองฟันนิ้วหูประมาณนี้นะคะซองละ5บาทค่ะมาร์ชเมลโล่สอดไส้นะคะอันนี้นะจะมี2แบบนะคะทั้ง2แบบอันนี้นะคะสามารถลองทานแบบย่างได้นะคะอันนี้เราเคยรีวิวลง TikTok นะคะก็นี่นะคะไส้จะเต็มมากๆเลยนะคะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะซองละ5บาทค่ะแล้วก็จะมีอีกแบบจะเป็นแบบนี้นะคะซองละ5บาทเหมือนกันนะช็อกโกแลตรูปการ์ตูนนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ7บาทนะคะจะมีหลายลายค่ะก็นี่นะคะจะเป็นแบบขนมล็อตใหม่นะใครอยากดูภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคานะคะสามารถดูได้ที่ igy.sukushi นะคะหรือว่าจะทักมาขอดูรูปนะคะได้ทางไลน์เหมือนกันนะคะใครสนใจสอบถามนะคะหรือว่าสั่งซื้อทักทางไลน์ได้เลยค่ะ ID line @yim1431m นะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่สดทางไลน์นะคะให้ทักมาที่ทางเพจ Facebook แยมโลชอปนะคะอันนี้ทุกช่องทางนะคะแล้วทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ